iPhone เอามาช่วยใช่เป็น iPhone เป็น BlackBerry หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อถ้าเกิดปัญหาปั๊บติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เพื่อใช้ล่ามออนไลน์ในการที่สื่อสารกับตำรวจด้วยอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ยินนะครับแม้กระทั่งถ้าไปอยู่ส่วนรวมนะครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่ตามบ้านเนี่ยที่แบบประเภทไปเช่าเขาอยู่หรืออะไรพวกนี้จะเกิดปัญหาตลอดเพราะว่าเขาปิดประตูดังมากเขาเดินเนี่ยเท้าเขาย่ำไปเนี่ยดังมากทุกอย่างเขาทำดังหมดเลยแล้วนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับจากสุรินทร์มาพัทยาจากพัทยามากรุงเทพนะซึ่งจริงๆแล้วอันตรายมากนะฮะเนี่ยมันก็เกิดการเรียนรู้ตรงนี้เข้ามาผมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเรียกล่ามทุกๆครั้งอย่างเงี้ยเราเรียกล่ามมาล่ามทุกคนมีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะครับแล้วต้องมาอย่างน้อยประมาณ2ท่านคือหมายความว่าถ้าเราจ้างมาเนี่ยสมมุติงานนี้สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจ้างล่ามมาล่ามก็จะสื่อสารกับเขาได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายของล่ามก็จะมีด้วยนะครับแล้วล่ามเนี่ยเหนื่อยอันนี้ผมยอมรับว่าเหนื่อยคือเขาทั้งดูด้วยแล้วก็ต้องสื่อสารออกมาเพราะนั้นทุกๆอาจจะครึ่งชั่วโมงหรืออะไรพวกนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนล่ามถ้าดูในรายการทีวีจะเห็นนะฮะล่ามจะต้องมองแล้วคิดแล้วก็ใช้สมาธิเยอะมากแล้วก็จะล้าได้เร็วใช่ไหมแล้วเขาต้องจบประโยคด้วยคือเขาไม่ได้หมายความว่าฟังแล้วเป็นคำพูดแบบไม่ใช่ต้องจบประโยคแล้วล่ามต้องเก่งต้องมีปฏิภาณไว้พี่อย่างที่ผมบอกนะว่าศัพท์เฉพาะบางทีไม่มีนะว่าตอนนี้ตีกันที่นั่นหรือว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุที่นี่สถานที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาไม่สามารถนั้นได้เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับว่าค่อนข้างลำบากนะฮะจะบางทีเนี่ยติดต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมพยายามย้ำมาถึงหรือยังที่ชื่อเต็มคืออย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาพิการภายหลังมีนะฮะบางท่านที่พิการภายหลังก็จะมีข้อดีเขาเคยพูดมาก่อนการสื่อสารการเขียนการพิมพ์เมสเซจเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเราหรือเขาสามารถก็ยังพูดได้อยู่อ่านปากได้นะว่าเราบอกหิวไหมเขาก็จะรู้แต่ถ้าแบบนี้บางทีเขาไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยคุณนพดลเนี่ยจะมีน้องสาวอีกท่านหนึ่งผมยาวเป็นผู้หญิงนะครับผมยาวแบบนี้เลยผมขาวเหมือนกันเลยแล้วผิวก็เป็นเหมือนกันนี่แต่เพียงแต่ตัวแกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าคนที่เป็นเขาเรียกเผือกใช่ไหมฮะเป็นคนเผือกเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยมันจะพุพองทันทีเลยผมเคยมีลูกน้องนะฮะพอโดนแดดปั๊บพุพองเลยแต่นี้ด้วยความที่ว่าผมคิดว่าเขาไป107ย่านน้ำด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะนั้นวันนี้ผิวเขาก็อาจจะก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาบ้างแล้วอะไรพวกเนี้ยนะฮะคืออย่างกรณีคุณนพดลนี่คือเป็นพิการมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้แกอายุ37ปีฮะ37ปียังโสดอยู่น้องพลอยเริ่มหาอุปกรณ์มีใครอยากจะถามอะไรกับแกบ้างไหมครับอยากจะสอบถามอะไรเดี๋ยวผมจะได้ตอบให้ได้ระหว่างที่แกตัดแกก็ไปหมดเลยนะฮะแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปเมื่อตุจีนแกก็ไปปูวางกับพื้นที่แถวเยาวราชแล้วแกก็เล่าให้ผมฟังทำท่าให้ดูแล้วก็เขียนด้วยว่าถูกเทศกิจไล่จับหนีเหนื่อยมากอะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าเมื่อไม่นานเห็นแกบอกว่าแกไปถูกเขมรไล่ยิงมาอะไรผมก็ไม่รู้นะแกก็เล่าให้ฟังแกก็ทำท่าปืนยิงอะไรพวกนี้บอกแกขับรถไปเอาอุปกรณ์อะไรของแกอะไรพวกนี้ฮะก็เป็นลักษณะนั้นค่ะแต่คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินเนี่ยแต่แกก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ยังรู้สึกมีความสุขกับชีวิตนะคะครับที่สำคัญคือทำงานได้คือชีวิตมีคุณค่าคือไม่ได้ต่างจากเราท่านๆเลยบางอย่างเขาจะดีกว่าด้วยซ้ำนะอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะไม่ได้ยินเพราะนั้นเขาอาจจะไม่มีความเครียดอย่างเราตอนนี้ทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าประชากรชาวไทยมากกว่า 80% ที่จะมีโรคอยู่โรคนึงตอนนี้คือโรคเครียดจากสิ่งที่ได้ยินนะครับที่นู่นทำอย่างนู้นที่นี่ทำอย่างนี้อะไรพวกนี้นะครับก็เครียดผมเองผมยังรู้สึกเครียดเมื่อวานนี้เครียดมากเลยนะฮะเมื่อวานไม่รู้จะออกยังไงหรืออะไรพวกนี้นะก็เครียดเหมือนกันแต่นี่นะฮะเขานั่งตัดมีอยู่ครั้งผมเล่าให้ฟังไปตลาดกลางสินค้าคนพิการอยู่ที่พัทยาคือเนื่องจากว่าทางกระทรวงก็มีโครงการที่จะทำตลาดกลางเพื่อให้สินค้าคนพิการไปวางจำหน่ายคนพิการที่มีสินค้าไปจำหน่ายระหว่างนั้นก็มีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเรียกคนพิการก็โทรเข้ามาหาผมร้องเรียนกันหมดเลยคุณไปบุญครับคุณไปบุญคะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าฟังได้แล้วปวดหัวมากเพราะว่าลำโพงหันมาทางนี้มีอยู่2คน
ที่ประเภทนอนหลับได้แล้วก็สามารถที่จะนั่งทำงานได้ก็คือคุณนพดลกับอีกท่านนึงคือคุณทิวาแกใช้นั่นแกใช้เกียงวาดภาพค่ะแกจะไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่าแกจะได้ยินแผ่วๆผมก็ไม่แน่ใจมันก็กลายเป็นความสุขของแกไปนะนอกนั้นอยู่ไม่ได้เลยนะครับแล้วอีกนิดนึงก็มีเรื่องโจ๊กระหว่างที่กำลังตัดผมฝากเขาไปนอนกับคุณพิเชษคุณพิเชษก็อยู่ที่เนี่ยนะครับช่วงแรกๆคุณพิเชษก็คือวิทยากรที่มาสอนจัดสวนในขวดแก้วใช่ใช่คุณพิเชษมาจากจังหวัดราชบุรีคุณพิเชษแกก็บอกผมฝากคุณพิเชษบอกพิเชษเอาคุณนพดลเขาชื่อเล่นชื่อปังนะเอาปังไปนอนด้วยนะวันแรกยังเข้ามาแล้วไม่มีที่นอนเช้าขึ้นมาคุณพิเชษก็ตื่นมาแล้วก็บอกว่าด้วยความที่ว่าหน้าตาอิดโรยบอกพี่พิบูลครับเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ได้เลยบอกทำไมอ่ะมีอะไรปังเขาพูดไม่ได้ครับแต่เขากรนดังมากก็แบบกรนคือแบบกรนแกกรนดังมากๆอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเขาออกมาได้ยังไงนะฮะแต่ว่าเขาบอกกรนดังมากจนกระทั่งผมนอนไม่ได้เลยนะก็เป็นเรื่องโจ๊กระหว่างที่ไปที่นู่นอะไรพวกนี้ครับค่ะตอนนี้รู้สึกจะตัดไป3อันครึ่งทางแล้วนะคะใช่ครับผมอันนี้จะแบบเป็นแบบที่ละเอียดขึ้นนะฮะแล้วก็สวยด้วยนะครับอันนี้คือเขากำลังจะทำออกเป็นรูปอะไรอะคะเป็นรูปเหมือนดอกบัวนะฮะดอกบัวที่เป็นกลีบรอบเลยนะฮะเราก็จะมีผีเสื้อเกาะอยู่ข้างบนนะฮะพอดีแบบที่เอามาเนี่ยหมดนะครับเมื่อวันก่อนนี้แกเอามาเยอะมากแล้วแกก็ไปที่หอจดหมายเหตุค่ะปรากฏว่าดอกบัวเนี่ยเอามาเป็นร้อยอันพอเปิดปั๊บเนี่ยคนก็ซื้อไปหมดเลยนะฮะพอดีว่าเป็นวันมาฆะด้วยใช่ค่ะที่เป็นรูปวัดอย่างเงี้ยฮะก็จะเหลือมาอีกแค่อันเดียวหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะที่เป็นโบสถ์เป็นวัดเนี่ยนะครับแกก็จะตัดบางทีก็จะตัดตามเทศกาลของแกด้วยว่าช่วงนี้เป็นวาเลนไทน์แกก็จะตัดใช่ครับผมอันเนี้ยคนสั่งตัดสดๆเยอะมากแกก็นั่งตัดให้นะฮะทีนี้อยากจะถามว่าพวกเลเยอร์ค่ะกับลายรูปพวกเนี้ยค่ะคือคุณนพดลหรือว่าคนที่ตัดการป๊อปอัพนี่คือออกแบบเองหรือเปล่าคะหรือว่ามีคนออกแบบให้อีกทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นพัฒนาการอย่างที่บอกว่าพอเขาตัดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็หาแบบเองนะหาแบบเองแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาตัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแบบพวกนี้จะเป็นแบบที่เขาหามาเองแล้วถ้าสมมุติว่าแบบไม่ได้แต่ว่าความต้องการมีอย่างที่สมมุตินะฮะรูปเนี้ยเขาก็จะออกแบบเองเพิ่มเติมอย่างบางตอนนี้อย่างตอนที่เราไปงานที่หนึ่งนะฮะก็มีบริษัทที่เขาเรียกผลิตรถจำหน่ายรถธุรกิจครับจำหน่ายรถเขาก็มาคุยแล้วเขาบอกว่าอยากที่จะให้ตัดเพื่อที่จะไปมอบให้ลูกค้านะฮะทั้งบริษัทรถแล้วก็บริษัทเป็นโรงพยาบาลอยากจะให้ตัดได้ไหมผมบอกได้แต่ว่าต้องเอาแบบมาให้เขาก่อนแล้วให้เขาออกแบบก่อนแล้วเขาถึงจะตัดออกมาเป็นม็อกอัพให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูว่าโอเคนะแบบนี้ใช้ได้ไหมอะไรอยากจะแก้ไขอะไรไหมนะเป็นลักษณะนั้นครับตอนนี้ไป3อันแล้วนะฮะแล้วยังเหลือผีเสื้อนี้อีกนิดนึงด้วยนะคะนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะที่จะมีข้างล่างเป็นช่องเพื่อที่จะมาสานกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนต้นคริสต์มาสที่เมื่อกี้ถ้าใครอยู่ตรงนั้นจะเห็นนะฮะเขาจะตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็จับมาสานกันแล้วก็ร้อยด้วยเชือกอีกทีนึงนะเพื่อที่จะติดกับตัวการ์ดครับผมเคยลองตัด1แบบใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จนะก็พยายามตัดนะแล้วก็มือไม้เราก็ค่อนข้างสั่นเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะกินเข้าไปใช่มั้ยฮะเราก็พยายามเกรงตัดอะไรพวกเนี้ยกว่าจะได้ตัวนึงค่อนข้างนานอันนี้ด้วยความชํานาญของเขาแล้วฮะคือต้องใจเย็นด้วยแล้วต้องประณีตด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับมือก็ต้องนิ่งด้วยผมถึงบอกว่างานของคนพิการจริงๆมีงานที่ดีๆเยอะมากนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เอามาออกหมดนะครับเพราะว่าเราก็จะดูธีมของงานด้วยอันนี้บางส่วนอาจจะเกินธีมมาบ้างก็หมายความว่าเขาพอเห็นมาปั๊บบางคนก็อยากจะมาด้วยพวกนี้แต่ว่างานของคนพิการมีสวยๆเยอะมีดีๆเยอะมากเลยนะผมถึงบอกว่านี่แหละเป็นที่มาของส่วนหนึ่งที่เราทำแบรนด์ by heart เพราะเราอยากยกระดับนะฮะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างคุณนพดลเนี่ยถ้าสมมติเราไม่หางานให้เขานะครับเราไม่ได้ที่อย่างนี้นะครับเขาจะไม่เข้าใจหรอกว่าไปวางขายที่ไหนดีไม่ดีมีที่ตรงไหนเขาก็จะไปเลยริมถนนตรงไหนเขาปูได้เขาปูแล้วเขาขายไม่ได้เพราะว่าการ์ดเนี่ยราคาขนาดนี้ถ้าสมมติไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็ขายไม่ได้นะบ่อยครั้งมากที่เขาไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นงานโอท็อปที่ผ่านมานะเนื่องจากผมได้รับผิดชอบดูแลในส่วนของบูธของคนพิการนะโอท็อป30บูธเนี่ย
การ์ดของคุณนพดลก็ไม่ได้จำหน่ายดีมากนักนะอยู่ที่ประมาณ